ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วค่ะกลับมาสู่แผ่นดินของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณจิตรินคะสวัสดีครับพี่มีครับกลับมาสู่เรื่องราวความใช้ความว่าความรักได้ไหมพี่โอ้แง่และก็เป็นเรื่องราวทั้งความรักความเศร้าและดราม่าต่างๆนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าแผ่นดินของเราบทประพันธ์ของแม่อัดนงค่ะดราม่าตั้งแต่หน้าแรกๆเลยใช่การบรรยายบรรยากาศและเรื่องราวต่างๆแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าหนักหน่วงแน่ๆแต่ว่าณปัจจุบันนี้ณตอนนี้ที่เรากำลังอยู่นะครับก็อาจจะเบาๆสบายๆไปก่อนทำความรู้จักตัวละครไปก่อนวันนี้จะเป็น EP ที่3นะคะได้รู้จักกันแล้วระหว่างทำรงแล้วก็ภัคคินีทำรงอายุ40ค่ะภัคคินีอายุ17ปีวัยรุ่นแล้วก็มารู้จักกับทำรงซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อก็คือพระวรนาถประนตค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะได้ฟังบทสนทนาของทำรงแล้วก็พระวรนาถประนตค่ะแล้วก็เหมือนกับจะมีการพูดถึงความรักของพระวรนาถประนตด้วยนะครับผมเอาละตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยๆตามชายสองคนนี้กันไปเลยนะคะก็คือพระวรนาถประนตและทำรงโรจนคุปและก็บรรดาสาวๆของพระวรนาถประนตค่ะตลอดทางระหว่างสถานีถึงสวนที่ทุ่งบัวแล่นซึ่งเกวียนพาวกเวียนไปตามเนินสูงๆต่ำๆแล้วก็ลาดลงสู่ที่ราบลุ่มปกคลุมไปด้วยป่าเสม็ดและไร่ข้าวเหลืองอารามทำรงต้องคอยตอบคำถามสามสาวมากกว่าจะมีเวลาสนทนากับพระวรนาถและเพทายเขาเล่าให้หล่อนฟังถึงชีวิตชาวไร่ชาวสวนที่นั่นชีวิตการประมงที่สะพรีดินฟ้าอากาศที่อาจเริ่มและยุติโดยไม่มีกำหนดในปฏิทินมรสุมซึ่งน่าเบื่อหน่ายความสงบสุขสวยงามในคืนเดือนหงายความสงัดเงียบที่ส่งความวังเวงเยือกลงไปในหัวใจเมื่อเดือนมืดทุกคนเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นสนใจต่อเรื่องราวที่ได้ฟังต่อภูมิประเทศที่แลเห็นอยู่ต่อหน้าอัชรานั่งประสานมือเฉยอยู่บนตักสายตาทอดไปจับอยู่กับทิวไม้และยอดมะพร้าวข้างหน้าประกายในตาบอกถึงความสุขอย่างใจจริงสายสวรรค์พึมพำถามโน่นถามนี่เรื่อยไปตามนิสัยของผู้ที่หมกมุ่นอยู่ด้วยการศึกษาในขณะที่ภัคคินีร่าเริงอย่างเห็นชัดหล่อนร้องเพลงเบาๆอยู่ในลำคอคุณพ่อคุณแม่แลดูตากันยิ้มน้อยๆพระวรนาถกระซิบว่าเห็นไหมล่ะว่าดีกว่าไปศรีราชาชะอำหรือว่าหัวหินเป็นกองท่านใดนั้นภัคคินีหยุดร้องเพลงเงยหน้าขึ้นเหลียวดูรอบๆตัวจากทิวเขาดินสอสีม่วงสลับเทาๆแลสลัวอยู่ภายใต้กลุ่มเมฆซึ่งขาวเหมือนปุยฝ้ายทางซ้ายมือมายังเขาที่ปกคลุมไปด้วยยอดหญ้าเขียวชอุ่มและละเมาะเสือหมอบเป็นหย่อมๆอยู่ข้างขวาหล่อนร้องบอกขณะที่ทางเกวียนวกลงสู่ทุ่งวัวแล่นนะพี่อึงแล้วหันไปหาทำรงอย่างสงสัยเขาของคุณอาทำไมต่างกว่าเขาของพักที่พะเยาคะคุณอาหันมาจากสายสวรรค์
ซึ่งกำลังฟังคำอธิบายถึงการทำสวนมะพร้าวแล้วก็มองดูหลานสาวคนใหม่อย่างงงๆแต่แล้วก็เข้าใจทำรงตอบว่าอ๋อเพราะเขาที่นี่เป็นดินมากกว่าหินมีพระเอกไหมคะสายสวรรค์กระตุกชายเสื้อของภคินีแล้วก็กระซิบดุยายภคอ๋อพักหมายถึงพวกโคบาลนะคะเพทายคุณแม่ของภคินีถลึงตาส่วนพระวรนาคและธำรงถึงกับหัวเราะก้ากใหญ่อ๋อไม่มีหรอกถึงมีก็คงกลัวตะพดพ่อเขาไม่กล้าเข้ามาเกาะแกะเหมือนนักเลงโตในหนังเป็นแน่งั้นก็อดดูพระเอกฉึ่งกับผู้ร้ายใหญ่พักคราวนี้เป็นเสียงของเพทายไม่ใช่สายสวรรค์ขบวนเกวียน3คันยังคงครานต้วมเตี้ยมต่อไปผ่านที่ราบสูงซึ่งเป็นทุ่งกว้างสุดสายตาประดับไปด้วยละเมาะป่าและแอ่งน้ำเป็นแห่งๆเสียงกระดึงจากฝูงโคและควายขณะที่เด็กผู้เลี้ยงต้อนกลับคอกกังวานแว่วมาในท่ามกลางอากาศที่สงบเป็นระยะระยะขณะนั้นดวงตะวันลับทิวเขาทางทิศตะวันตกลงไปแล้วคงทิ้งแต่แสงสว่างสองสามแฉกพุ่งเป็นลำขึ้นมาจับอยู่ตามก้อนเมฆขนาดต่างๆกันในท้องฟ้าปรากฏเป็นสีต่างๆบ้างม่วงบ้างแดงบ้างบางแห่งเป็นสีชมพูเข้มบางแห่งก็เหลืองจัดแสงสีเหล่านั้นกระท้อนกลับมาบนท้องทุ่งหญ้าเรื่อเรืองเหมือนเพลาแรกรุ่งอรุณแทนที่เริ่มจะพรบค่ำแต่ต่อมาไม่ช้าไม่นานแสงสีต่างๆเหล่านั้นก็จางหายไปพระจันทร์ดวงใหญ่โตเหมือนขอบกระด้งสุกปรังราวกับเปลวไฟโผล่ขึ้นที่เหนือขอบฟ้าทางทิศตะวันออกทาเป็นทางมาตามพื้นน้ำซึ่งเป็นประกายวับอยู่ในอ่าวผ่านยอดดงมะพร้าวที่เป็นมันระยับในที่สุดก็ถึงท้องทุ่งและขบวนเกวียนพอเลยท้ายบ้านพรุกระชิงเข้าสู่ท้ายสวนก็แลเห็นบริเวณบ้านสองสามหลังตั้งรำไรทาบกับประกายสีเงินในอ่าวข้างหน้าตะคุ่มตะคุ่มอยู่ที่เชิงเขาภายใต้เงาของดงมะพร้าวตอนที่หนาแน่นที่สุดเวลาก็มืดลงพอดีธรรมดาผู้ชายที่จากกันมาตั้ง10ปีไม่มีอะไรเลยที่จะเชื่อมอดีตกับปัจจุบันให้ต่อเนื่องกันได้ดียิ่งไปกว่าเก้าอี้ที่สบายๆ สักตัวหนึ่งจิบวิสกี้หรือบรั่นดีเผาบุหรี่แล้วก็สนทนากันถึงความหลังนั่งอยู่ที่เฉลียงบ้านด้วยกันแต่ลำพังภายหลังที่พวกผู้หญิงเข้านอนเพราะความอ่อนเพลียจากการเดินทางแล้วในคืนนั้นพระวรนาถเกือบไม่ต้องการคำอธิบายจากสหายร่วมโรงเรียนเก่าของเขาเลยว่าชีวิตใหม่กับธำรงไปกันได้ดีเพียงใดชายผู้ครั้งหนึ่งยังรุ่นหนุ่มคิดว่าอกหักเพราะใฝ่สูงเกินศักดิ์รักสิ่งที่อยู่เหนือวิสัยซึ่งผู้ชายธรรมดาสามัญสมัยนั้นไม่มีโอกาสจะได้แตะต้องไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะคิดและหวังบัดนี้เป็นหนุ่มใหญ่กรรมชีวิตของตนเอง
และโลกทั้งโลกไว้ในมือของเขาถึงแม้ว่าโลกนั้นจะหมายถึงบริเวณสวนมะพร้าวเพียง200ไร่หมายถึงบ้านที่พอจะอยู่ได้อย่างสบายสำหรับครอบครัวใหญ่ๆมีคนงานคอยรับช่วงใช้ตามบัญชาไม่เกินกว่า20คนแทนความหม่นมองที่เคยปรากฏอยู่บนสีหน้าและในดวงตาพระวรนาถสังเกตเห็นความสดใสและประกายคมกล้าแสดงถึงเจตนาอันเด็ดเดียวของคนที่ชนะการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของเขามาแล้วชัยชนะนั้นได้ละทิ้งชายหนุ่มผู้ตีโพยตีพายในความผิดหวังและความทนทุกข์ทรมานไว้ในฐานะของชายผู้จัดเจนต่อโลกต่อชีวิตแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็ได้ทำให้เขาเป็นตัวของเขาเองพระวรนาถบอกความรู้สึกข้อนี้แก่ธำรงชายผู้อ่อนอาวุโสกว่าพอได้ยินก็ยิ้มละไมแต่สายตามองเหม่อออกไปจับอยู่กับประกายซึ่งเกิดจากแสงเดือนเต้นอยู่ตามพื้นน้ำในอ่าววาบวับความรักเป็นของร้อนสำหรับผู้หวังคอยแต่จะรับแต่เป็นของเย็นสำหรับผู้หวังจะให้ผมเองครั้งนั้นก็มิได้ต่างกว่าคนหนุ่มๆทั่วไปเมื่อต้องการอะไรแล้วจะเอาให้ได้ถึงจะต้องเสียอะไรไปหรือเสียหายกับใครผมควรจะดีใจที่ในกรณีท่านหญิงจะโดยอำนาจอันใดดลใจก็ตามทำให้ผมเอาตัวรอดมาได้ทันเวลาก่อนที่มันจะสายเสียมิฉะนั้นก็คงจะต้องมาเสียใจในภายหลังผมอาจจะต้องมากอดเข่าเจ้าจุกด้วยความเป็นทุกข์เหมือนนักโทษในคดีอาชญาชั้นอุกฤษชีวิตสองชีวิตจะเท่ากับตกนรกทั้งเป็นเพราะต้องคอยหลบลี้หนีหน้ามนุษย์และสังคมจนกว่าชีวิตจะหาไม่ผินคงไม่ได้คิดไม่ใช่หรือว่าผมจะกล้าฆ่าคนที่ผมรักได้ลงคอและถ้าผมตามใจตัวพาท่านหญิงตามกันมาอย่างที่โปร่งพระทัยมันจะไม่ต่างอะไรกับการฆ่าคนชัดๆฆ่าอย่างเลือดเย็นที่สุดนั่นไม่ใช่ความรักเลยจะเรียกอะไรก็ตามแต่มันต้องต่ำกว่านั้นความรักสำหรับผมหมายถึงการให้หมายถึงการเทิดทูนสิ่งที่เรารักเราบูชาในฐานะสิ่งอันควรแก่การสักการะพ้นจากอำนาจฝ่ายต่ำหรือสิ่งปฏิกูลใดๆจะเกลือกลั้วถึงความรักสำหรับผมไม่ใช่หมายถึงการยื้อแย่งเอาสิ่งที่ตนต้องการโดยไม่ได้คิดว่ามันจะกระทบกระเทือนถึงผลประโยชน์ของใครหรือเหยียบย่ำไปบนหัวใจของใครหรือไม่ผินคงจะเข้าใจในข้อนี้ดีถ้ามีเวลาอยู่ในที่ที่เงียบอย่างผมมีเวลาคิดมีเวลาศึกษาและพิจารณาความรู้สึกของตัวเองนานๆอย่างที่ผมได้รับบทเรียนมาแล้วพระวรนาถดีดเท่าบุหรี่ลงกระโถนมองดูควันที่ลอยเป็นวงวนเวียนอยู่เหนือศีรษะขณะนั้นบ้านทางบ้านเงียบสงัดแสงเดือนฉายกราดลอดทางมะพร้าวลงมายังพื้นดินซึ่งปกคลุมไปด้วยหญ้าแพรกทั่วไปในที่สุดพระวรนาถก็ได้เอ่ยขึ้นอีกว่าฉันยินดีที่รู้ว่าเธอลืมเสียได้เปล่าผมไม่ลืม
ไม่มีผู้หญิงหรือผู้ชายคนไหนจะลืมความรักครั้งแรกของตนได้ถ้ามันเป็นความรักแต่ผมตั้งใจจะบอกผินว่าความรักซึ่งครั้งหนึ่งเคยร้อนแรงเพราะความรู้สึกและเลือดหนุ่มในกายยังไหลแรงย่อมจะเยือกเย็นลงได้ตามกาลเวลานั่นไม่ได้หมายความว่ามันหายไปไหนมันอาจจะถอยหลังไปอยู่ในอนุสติเมื่อผินต้องสะกดหรือเกาให้ตื่นตัวขึ้นมาอีกเหมือนแผลเก่าที่ล่อนสะเก็ดแต่ถึงอย่างไรอย่างไรมันก็อยู่ที่นั่นไม่ว่าคืนวันเดือนปีจะล่วงไปอย่างไรผินเข้าใจที่ผมพูดไม่ใช่หรือพระวรนาถพยักหน้ารับรองขณะเดียวกันเขาก็คิดหวนไประลึกถึงความรักระหว่างเขาและเพทายเออเข้าใจเอาเถอะอย่างไรอย่างไรฉันก็ยินดีอยู่นั่นเองที่เห็นธำรงมีความสุขอยู่ได้ทำไมจะมีไม่ได้ล่ะสหายผู้อ่อนอาวุโสกว่าเงยหน้าขึ้นถามอย่างประหลาดใจในเมื่อผมมีอะไรต่ออะไรทุกอย่างที่มนุษย์พึงจะปรารถนาอย่างนี้ธำรงยกมือชี้กวาดออกไปยังบริเวณสวนภายนอกงานสำหรับทำความสงบเงียบสำหรับพักผ่อนชีวิตสำหรับการศึกษาไม่มีปัญหาชีวิตประจำวันของชาวเมืองไหนเลยจะน่าศึกษาเท่ากับทางภาคใต้จริงอย่างพูดนะผมอาจจะมีความสุขอยู่ได้แม้จะพลาดในสิ่งที่สมัยนั้นผมคิดว่าผมปรารถนาที่สุดในชีวิตของผมเพราะความคิดที่ว่าเธอได้บำเพ็ญกรณีแก่ผู้ที่เธอรักด้วยการช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายอันร้ายกาจที่สุดสำหรับชีวิตของผู้หญิงไปได้นะหรือเพราะความคิดที่ว่าเทพพยดาอารักษ์องค์ใดก็ตามดลใจให้ผมตื่นจากโลกของความฝันมาอยู่ในโลกของความจริงเสียทันและเพราะว่ารู้ต่อมาว่าการตัดสินใจของผมเป็นการเปิดทางเดินให้คนที่ผมรักได้พบความสุขกับผู้ชายในโลกเดียวกันกับเธอได้ในขณะนั้นพระวรนาถยกแก้วบรันดีขึ้นจิบช้าๆมองดูหน้าคู่สนทนานิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงตอบว่าฉันเข้าใจดีนี่เองหรือที่ทำให้เธอไม่คิดจะมีลูกมีเมียต่อไปเอาทีเดียวธำรงได้ฟังคำถามนี้ก็ได้แต่หัวเราะราวกับว่าคำถามประโยคนั้นทำให้เขารู้สึกขบขันเสียเต็มประดาแต่ความจริงก็เพื่อจะซ่อนสีหน้าซึ่งเริ่มจะเปลี่ยนแปลงเมื่อสนทนากันนานไปเท่านั้นเองไปไปมาๆผินก็ยังคงยึดมั่นอยู่ในศรัทธาเก่าๆตามเคยนั่นเองว่าความสุขหรือไม่สุขของผู้ชายเราอยู่ในการมีลูกมีเมียหรือเปล่าผินไม่ใช่เพราะเหตุนั้นหรอกที่ทำให้ผมยังเป็นโสดผมบอกผินมาเมื่อกี้แล้วว่าคนเราทุกคนมีสองชีวิตชีวิตหนึ่งอยู่ในโลกของความฝันอีกชีวิตหนึ่งอยู่ในโลกของความจริงชีวิตของผมในโลกแรกเป็นของท่านหญิงแต่โลกของความจริงเป็นของผมเองสำหรับจะใช้เป็นเวทีเต้นไปรำไปตามความพอใจพูดกันสั้นๆผมไม่แต่งงานก็เพราะยังไม่อยากแต่งหรือเอาให้ตรงเพงทีเดียวนะเพราะยังไม่มีผู้หญิงคนไหนย่างกรายเข้ามาในวิถีชีวิตของผมอีกเลยเป็นครั้งที่สอง
นั่นเป็นเพราะเธอตั้งคติในชีวิตไว้สูงเกินไปเธอจะหาผู้หญิงอย่างท่านหญิงอีกเป็นคนที่สองไม่ได้หรอกทำรงในโลกนี้นะทำรงฟังแล้วก็ยิ้มพรายก็อาจจะจริงสำหรับโลกของความฝันนะในโลกนั้นของสองสิ่งไม่มีแทนกันได้และคนเราอาจจะอยู่ด้วยอะไรได้ทุกอย่างขณะที่มีความรักแต่ผมไม่ได้บอกหรอกหรือว่าขณะนี้ผมอยู่ในโลกของผมเองโลกของความจริงซึ่งคนเราแม้จะรักแสนรักกันปานใดก็ไม่สามารถจะทนกัดก้อนเกลือกินอยู่ในกระท่อมด้วยกันได้อย่างในนิยายประโลมโลกการเสียสละชีวิตที่เคยชอบรสนิยมที่เคยชินการจากมิตรสหายที่เคยเข้าใจมีความเห็นอกเห็นใจเพราะฉะนั้นจึงพร้อมที่จะให้อภัยไม่ว่าเราจะขาดตกบกพร่องหรือผิดด้วยกระทงใดจากพี่น้องที่เคยเห็นหน้ากันมาแต่เยาว์เพราะฉะนั้นจึงรู้สึกว่าคนหนึ่งคนใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดไปจากชีวิตเป็นการทดลองขั้นอุกฤษที่คนเราไม่ว่าหญิงหรือชายยากที่จะผ่านไปได้คติของผมในเวลานี้ก็อย่างเดียวกับคนทั้งหลายนั่นแหละจะเมียเอาเมื่ออายุ60ปีแต่จะยังไม่แต่งจนกว่าจะถึงเวลานั้นพระวรนาถได้ฟังก็หัวเราะเสียงดังพลางลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินไปยืนเกาะราวลูกกรงเฉลียงและลอดชายคาออกไปดูแสงไฟ 2-3 ดวงของชาวบ้านที่กำลังส่องหาปูอยู่ตามชายหาดวอมแวมเสียงเพลงพื้นเมืองแว่วตามลมมาแต่ไกลนี่แปลว่าดาราฟุตบอลราชวิทย์ของเราตกลงใจจะปล้ำอยู่กับลูกมะพร้าวที่สวนไม่คิดกลับเข้าเมืองเสียแล้วเหรอนี่เฮ้ยระวังเถอะระวังผู้หญิงให้ดีนะฉันรู้สึกว่าชีวิตของเธอที่นี่เหมือนเกาะเพราะฉะนั้นจึงอาจจะคว้าเอายายปลาล่าหน้ายักษ์ขมูขี่หรือเด็กๆหน้าตาดีๆสักหน่อยมาเป็นเมียในเวลาที่ฤทธิ์เหล้าเข้าตาและความว้าเหวเข้าจับหัวใจทำรงต่อด้วยน้ำเสียงร่าเริงผมรู้ว่าผินตั้งใจจะพูดอย่างนั้นผู้ชายที่ยังหนุ่มหายใจเป็นนิยายอาจจะหลงไหลไปด้วยอนุภาพของแสงเดือนและความวิเวกได้ง่ายอย่างผินว่าแต่ไม่ใช่สำหรับผมความรักไม่ใช่นะต้องว่าความสุขถูกๆชั่วแล่นอย่างนั้นน่ะไม่มีจีรังยั่งยืนหรอกพอมนเสื่อมก็หมดสุขมีแต่กองทุกข์เพราะความรู้สึกผิดชอบความสงสารตัวเองไม่เหมือนกับคนงานของผมนี่เขาจะมีเมียกันปีละคนก็ได้ไม่ชอบใจก็เลิกร้างกันไปเองแสวงหาผัวใหม่เมียใหม่รสนิยมใหม่ไม่แปลกประหลาดอะไรประเพณีไม่ถือผมเล่าเพียงคิดว่าจะเป็นไปอย่างนั้นได้หรือฐานะอย่างผมที่นี่เนี่ยจะมีเมียเก็บสักกี่คนก็ได้ไม่เป็นการผิดร้ายอะไรตามสายตาของคนที่นี่เลยประเพณีในเรื่องชู้สาวของเราแต่ละจังหวัดแต่ละภาคย่อมแตกต่างกันไปแต่ไม่ว่าที่ไหนความรักก็เหมือนกันหมดและความรักไม่ใช่สิ่งที่ผินจะเที่ยวเก็บเที่ยวควานหาเอามาง่ายๆได้อย่างนั้นนั่นมันความใคร่นั่นมันกามารมณ์ส่วนความรักเป็นอีกอย่างหนึ่งระหว่างรำเพยกับเพทายใครเล่ากามารมณ์ใครเล่าความรัก
พระวรนาถหวนกลับไปคิดถึงชีวิตในวัยหนุ่มของตนเมื่อ20ปีก่อนที่พะเยาเมื่อแรกพบเพทายสดใสเหมือนดอกบัวที่แรกบานเผยนึกถึงคืนวันของการท่องเที่ยวนึกถึงการเกี้ยวพาราสีและในที่สุดได้เสียกันในชั้นแรกก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรนอกจากการปล่อยใจให้กับเลือดหนุ่มและวัยใฝ่แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วแทนที่จะเป็นเหตุการณ์ซึ่งผ่านไปอย่างกรณีของคนหนุ่มที่มักไม่ค่อยยอมกับความรับผิดชอบทั้งหลายพระวรนาถกลับไปได้คิดในภายหลังว่าไม่สามารถจะสละหรือลืมหล่อนได้เขาไม่ทราบว่าปราศจากเพทายและรำเพยเสียแล้วชีวิตของเขาในเวลานั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปพระวรนาถหันมาพิจารณาดูคู่สนทนาของตนคราวนี้อย่างพินิจพิเคราะห์และนิ่งอยู่นานครั้นแล้วก็ถอนใจในที่สุดเขาเชื่อว่าเพื่อนมนุษย์ผู้นี้ก็อุตส่ามีความสุขอยู่ได้ในท่ามกลางเกาะแห่งความวิเวกวังเวงเช่นนี้ภายหลังที่ใครต่อใครคิดและโจทย์ขานกันว่าเขาไม่มีวันจะฟื้นจากความสะเทือนใจอย่างแรงที่สุดที่จะมีชายใดได้รับครั้งนั้นแต่เมื่อกลับเข้าไปยืนอยู่ข้างหน้าต่างห้องนอนเหนือเนินสูงมองออกไปยังแสงเดือนที่ฉายกราดลงมาต้องหย่อมหญ้าและพื้นดินสว่างราวกับกลางวันทางมะพร้าวเบื้องบนขึ้นไปกวาดกวาดอยู่กลางกระแสลมชายเขาตอนดึกเป็นมันระยับฟังเสียงเพลงพื้นเมืองที่คนหาปูขับครวนมาในอากาศที่กรุ่นไปด้วยกลิ่นหญ้าแห้งระคนกับความหอมหวนของดอกไม้ป่าที่รวยรินจากเนินสูงข้างหลังบ้านมาลอยอยู่รอบกายพระวรนาถคิดว่าตนพอจะเข้าใจได้ว่าอะไรเป็นความสุขที่แท้จริงสำหรับชายผู้แพ้รักคนนี้วันแรกของการลืมตาขึ้นในสวนมะพร้าวที่ทุ่งหัวแล่นเป็นวันตื่นเต้นที่สุดวันหนึ่งในชีวิตของภคินีหล่อนลุกขึ้นแต่เช้าตรู่รบกวนการนอนซึ่งเต็มไปด้วยความผาสุกของใครต่อใครด้วยการปลุกชวนให้ลุกขึ้นอาบน้ำทะเลและดูแสงเงินแสงทองก่อนพระอาทิตย์อุทัยสายสวรรค์งัวเงียลุกขึ้นนั่งห้อยเท้าอยู่ที่ข้างขอบเตียงมองดูอัชราซึ่งขณะนั้นเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวนั่งคอยอยู่บนเก้าอี้หน้าโต๊ะเครื่องแป้งบนอุบอิบในลำคอว่าฮ่าอย่าพักครั่งตามเคยยังกับว่าเกิดมาไม่เคยเห็นตะวันเห็นน้ำเห็นฟ้าในชีวิตศรีราชาก็อย่างนี้หัวหินก็อย่างนี้ไม่รู้จักเบื่อสักทีแต่ตะวันน้ำและฟ้าสำหรับภคินีมีความหมายเกินกว่าที่จะเป็นเพียงโลกธาตุตามสายตาของนักศึกษาความจริงตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างสายสวรรค์ดวงตะวันที่โผล่จากระดับขอบฟ้าจดพื้นน้ำสุกปลั่งดังทองคำธรรมชาติล้อมละลายอยู่ในเบ้าแล้วไหลรินเป็นทางยาวเข้ามาตามพื้นน้ำที่เรียบสนิทเหมือนแผ่นกระจกอยู่ในอ่าวจ
จนจดชายฝั่งภายใต้ท้องฟ้าที่กำลังเปลี่ยนจากสีตะกั่วไปเป็นภาพวิจิตรอันมหึมาแต้มด้วยแสงสีรุ้งซึ่งไม่มีอยู่ในตำรับตำราและความชำนาญของจิตรกรผู้ใดอยู่ตามเกล็ดเมฆใหญ่น้อยเลื่อนลอยไปในอากาศเวิ้งว้างส่งความรู้สึกหลิงโลดเข้าไปในหัวใจของภคินีเหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและหล่อนเองเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งเหล่านั้นทลาร่อนลงไปในชายหาดก่อนหน้าใครๆด้วยผมอันปลิวสวยจากศีรษะหญิงสาวหยุดยืนอยู่หน่อยนึงบนพื้นทรายละเอียดขาวละออยังไม่คลายความอบอุ่นที่ได้รับจากแสงแดดในวันก่อนในความสว่างสลัวของอากาศในตอนเช้าเย็นซึ้งสุขุมและบริสุทธิ์สูดกลิ่นน้ำเค็มและโอโซนเข้าไปจนเต็มปอดแล้วก็ออกวิ่งต่อไปเสียงหัวเราะแหลมและแจ่มใสก้องกังวานไปในท่ามกลางความสงัดเงียบของเพลาอรุงรุ่นหล่อนหันมากวักมือเรียกสองพี่สาวครั้นแล้วก็โผโครมลงไปในทะเลอันเย็นเฉียบใสแจ๋วและเขียวขจีขืนตามใจยายพักอย่างนี้บ่อยๆคงปอดบวมสักวันสายสวรรค์บ่นพึมหล่อนปักกิ่งไม้ที่คว้าติดมือมาจากบนตลิ่งลงบนชายหาดผาดเสื้อคลุมสีขาวขอบแถบน้ำเงินไว้ใกล้ๆกับของอัชราแล้วก็ทำท่าจะซุดตัวลงนั่งนี่เยพักไม่เอาเสื้อมาอีกหรือฮะแม้แต่ผ้าขนหนูก็ไม่เอามาพี่สาวใหญ่มองดูรอบๆกายยังดีค่ะที่ใส่เสื้อนุ่งกางเกงเตือนเท่าไหร่ก็ไม่เห็นจำสักทีสายสวรรค์ทำท่าปวดหัวส่วนพี่สาวก็ไม่ได้ตอบว่าอะไรเดินลุยน้ำลงไปที่ภคินีลอยคออยู่ปล่อยผมแผ่กระจายอยู่ในน้ำรอบๆศีรษะหันมาเห็นสายสวรรค์ยังเอามือจับเข่าอยู่บนชายหาดจึงร้องเรียกเอ้าอย่างไรกันเล่าก็ที่ต่างว่าอึ่งจะคอยอยู่ตรงนี้ถ้างั้นพี่ก็จะขึ้นไปฉุดลงมานะอัชราบอกทำให้สายสวรรค์เดินอย่างเกลียดค้านลงไปในทะเลเอาเท้าจุ่มน้ำดูหน่อยนึงแล้วก็หดกลับมาเถอะนะพี่อึ่งมันไม่กัดปลอกเฮ้ยคนอะไรสายสวรรค์พึมพำอยู่ในคอพยายามเดินต่อไปได้อีก 4-5 ก้าวน้ำถึงแค่หัวเข่าก็นั่งลงวิดรถตัวพี่อึ่งพี่อึ่งเป็นโรคกลัวน้ำมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะพี่ยายภคินีถามนี่อย่ามัวร่ำไรอยู่เลยรีบๆอาบเข้าเถอะเดี๋ยวสว่างใครๆเขาเห็นทำไมเล่นน้ำทีไรไม่เอาเสื้อมาสักทีฮะชราบอกน้องสาวแต่ในขณะนั้นน้องสาวดำลงไปอยู่ใต้พื้นน้ำเสียแล้วเมื่อหล่อนโผล่อีกครั้งหนึ่งก็ไปโผล่ข้างหลังของสายสวรรค์พอดีตับแก่ว้ายตายแล้วยายพักนี่เล่นอะไรไม่รู้เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวฉันจะสายสวรรค์ใส่เสียสุดเสียงแล้วจึงหันไปดูก็เจอในตาวาวเต็มไปด้วยประกายหัวเราะคู่หนึ่งอยู่ในเรือนผมที่เปียกชุ่มคลุมลงมาปลกอยู่ที่เหนือคิ้วยายอึ่งเบาๆหน่อยแหกปากไปเถอะเดี๋ยวชาวบ้านชาวเมืองได้แห่มาดูกันแน่นไปหรอกอัชราดุขึ้นมาจากในน้ำก็ยายพักอยากเล่นยายพักไม่รอฟังคำวิพากต่อไปหล่อนพลุบหายลงไปอีกคราวนี้นานผิดปกติแต่ในที่สุด
ก็โผล่ขึ้นใกล้ๆกับอัชราตับแก่คราวนี้ตุ๊กแกตัวดีเสียทีโดนพี่สาวซึ่งคอยท่าอยู่แล้วเพราะรู้ทันกระทุ่มน้ำใส่เต็มหน้าภคินีผวาเข้าไปกอดพี่ใหญ่ของหล่อนไว้หัวเราะเสียงดังลั่นเล่นอย่างนี้ฉันไม่เอาด้วยละบอกให้เงียบๆนี่กลับยิ่งเอตโตโรใครเขาตื่นลงมาเห็นเราเล่นน้ำแต่ก่อนไก่โหแบบนี้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนยายพักเอาเสื้อมาด้วยเสียเมื่อไหร่เล่าพักมีเสื้อกับกางเกงแล้วนี่คะถึงอย่างนั้นก็เถอะแล้วมาดูได้หรือนั่นน่ะแต่ว่าเมื่อพักอยู่ที่พะเยาลงอาบน้ำในกว้านก็ไม่เคยขณะนั้นอัชราคิดว่าหล่อนแลเห็นประกายวับหนึ่งปรากฏขึ้นบนตะลิ่งทั้งขวามือเหลียวไปก็เจอร่างหนึ่งแบกปืนยืนตะคุ่มอยู่ข้างกอเกตที่มุมรั้วด้านเหนือของบ้านแสงแรกของดวงอาทิตย์ที่ฉายพุ่งขึ้นมาจับขอบฟ้าอยู่แดงฉานกระท้อนกลับลงมาต้องลำกล้องปืนบนบ่าเป็นมันวับหล่อนจับข้อมือภคินีได้ก็ดึงแกมลากจากน้ำขึ้นมาที่ชายหาดอะไรกันคะอะไรกันคะทั้งสายสวรรค์และภคินีถามโน้นไงอัชราบุ้ยปากไปยังทำรงซึ่งเดินตรงลงมาทั้งทิศที่หล่อนและน้องๆยืนอยู่ภคินีแลดูแล้วก็ร้องว่าตายโจรไม่ใช่อัธรรงนะสายสวรรค์บอกก็อัธรรงนะสิเร็วกว่าเถอะอัชรากระซิบแล้วก็รีบสวมเสื้อคลุมอย่างเร่งร้อนและทำไมจะต้องกลัวอัธรรงด้วยภคินีสงสัยหล่อนยืนเท้าสะเอวเฉยอยู่ในขณะที่ร่างสูงๆร่างนั้นเดินใกล้เข้ามาทุกทีก็จบลงตรงนี้ก่อนนะคะจะบอกว่ากำลังตื่นเต้นก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะก็ตื่นเต้นเล็กๆนะครับใช่แต่ว่าภาษาเด็กๆตามภาษาเด็กๆแต่ก็ไม่ใช่ตื่นเต้นอะไรมากมายนะแต่มีภคินีนี่แหละทำไมจะต้องกลัวอัธรรงด้วยใช่มันก็สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นภคินีนะคะมีความแก่นเซียวในขณะที่อัชราบอกว่าเร็วเข้าเถอะก็คิดว่าคงอาจจะเกี่ยวกับชุดที่ใส่ลงมาเล่นน้ำบ้างครับในสมัยนั้นใช่แล้วก็อัชราเนี่ยเป็นคนที่คือเป็นคนเรียบร้อยใช่แล้วก็โตสุดด้วยนะพี่เป็นพี่สาวคนโตแล้วก็ออกแนวกุลสตรีครับรู้กาลเทศะเรียบร้อยในขณะที่สายสวรรค์เนี่ยรองลงมาจากอัชรานิดนึงครับไม่ได้ถึงกับเคร่งเครียดอะไรขนาดนั้นไม่เข้มมากแต่ขณะเดียวกันภคินีนี่แหละทำไมต้องกลัวด้วยตามภาษาน้องเล็กนะพี่เกี่ยวไหมเนี่ยอาจจะมีส่วนหรือเปล่าก็น่าจะเกี่ยวอยู่นะคะแต่ว่าภคินีเป็นลูกคนเดียวของเพทายส่วนอัชรากับสายสวรรค์สองคนนี้เป็นท้องเดียวกันเป็นลูกของรำเพยภรรยาหลวงซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะคะก็ติดตามแผ่นดินของเราได้นะครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับรวมถึงทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ด้วยแล้วก็ถ้าอยากจะติดต่อกับเรา2คนนะครับ2ช่องทางเหมือนเดิมครับแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast หรือแฟนเพจของพี่หมีนะครับรัศมีมณีนินครับผมวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะก่อนที่จะกลับมาพบแผ่นดินของเราในตอนที่4ค่ะเราก็จะพบกันไปเรื่อยๆและเพื่อที่จะได้รู้จักแผ่นดินของเราดีขึ้นและดีขึ้นค่ะงานเขียนของแม่อนงสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง